ชิลๆสบายๆท้ายเบรกกันด้วยข่าวการเรียนเดินแบบของน้องๆ AF กันดีกว่าซึ่งงานนี้น้องๆขายาวก้านยาวของเราหลายคนก็มาประจำการพร้อมเรียนแบบกันแล้วกับทีมงานของพี่กุ้งคุณิต้าบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไงไปคุยกับน้องๆกันค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวโอโซนิ่งนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับพี่แม็กนะครับนัททิวนะครับน้องนิวตี้แล้วก็น้องรอนนะครับผมวันนี้พวกเรานะครับจะมาเรียนเดินแบบกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเราจะลาจากลากันไปโอ้ยต้องดูเศร้าถามกันดีกว่าดูซิมาถึงครั้งที่3แล้วเนี่ยได้อะไรบ้างครับรู้ว่าเฮ้ยเดินแบบก็คือเดินแบบเป็นแบบตัวของเราอย่างเงี้ยแต่พอมาที่นี่ครับผมก็ทราบว่าสรีระของเราเป็นยังไงข้อดีข้อเสียของเราเป็นยังไงครับผมแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะปรับวิธีการเดินยังไงต้องเดินให้ช้าลงไหมหรือว่าเดินให้อกผายไหล่ผึ่งครึ่งเงี้ยครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลาสสุดท้ายก็วันนี้คงจะมีอะไรแบบว่าส่งท้ายเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าว่าพี่กุ้งหมีจะสอนอะไรแล้วก็ต้องรอดูเก็บภาพดูว่าจะมีทีเด็ดอะไรกันดูซิว่าใครจะได้แบบเดินเท่สุดนะเดี๋ยวรอดูครับผมแล้วน้องรอก็พูดไปหมดทุกอย่างแล้วนะเราก็หมดสิ้นกันเพียงเท่านี้ดีกว่าอาหารนิวตี้บ้างนิวตี้ครับมารู้สึกดีที่แบบว่าตัวเองอะเป็นคนที่แบบเดินแล้วแมนมากอะพอเวลาได้แบบเรียนตัวนี้ก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมแต่ว่าแบบมันทำให้เรารู้สึกเออเรามีสรีระนะเราก็แบบสามารถลบจุดด้อยได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราเรียนเนี่ยเพื่อไปเอาไปปรับใช้กับการเดินแบบมืออาชีพจริงๆใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคือเราสามารถเอามาใช้ได้ในกับทุกๆกิจกรรมปรับบุคลิกภาพของเราในการทำงานไม่ว่าจะพบปะผู้คนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นวันนี้นะคะลูกหมีก็สอนเป็นครั้งสุดท้ายและน้องๆทั้ง7คนเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วมากๆสำหรับเรื่องของการเดินแบบนะคะจากตอนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของร่างกายในเรื่องของนางแบบเขาเป็นยังไงในแบบเป็นยังไงท่าเดินเป็นยังไงลูกหมีก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนร่างกายเขานะคะแต่ก็ยังคงให้ทุกคนเนี่ยเดินเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่คิดว่าเธอทำผิดฉันไม่ได้คิดว่าเธอนั้นไม่ดีตรงไหนแต่ชีวิตที่เราเลือกเป็นเส้นทางที่เราเลือกเดินมันคงทำเราให้ไปกันไม่ไหวฉันไม่ได้หวังให้เธอต้องทนฉันไม่ได้ขอให้เธอนั้นไม่เดินจากไปเมื่อเธอจะทางที่เธอเลือกก็คงดีกว่าฉันจะดึงตัวเธอเอาไว้